สวัสดีค่ะตอนนี้พวกเราก็มาอยู่ที่หาดลาไว้นะคะขอบอีกฝั่งนึงของหาดลาไว้นะคะก็จะเห็นนะคะว่ามีเรืออยู่ข้างหลังเห็นเนาะวันนี้สุกัญญาจะมารีวิววิธีการยืดวีซ่าเยี่ยมเยือนประเทศเยอรมนีอีกครั้งนะคะเพื่อทุกคนจะได้เข้าใจเนาะล่าสุดสุกัญญาไปยื่นมานะคะสุกัญญาก็ได้มา3ปีแต่เราก็สามารถอยู่ได้แค่90วันนะคะโอเคค่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะคะเพื่อจะได้ไม่เสียเวลากับทุกคนก่อนอื่นนะคะโอเคครับ subscribe like สุกัญญา KT ครับที่รักโอเคค่ะเรามาเข้าเรื่องเลยนะคะวิธีการยื่นวีซ่านะคะเอกสารเราต้องมีทั้งของแฟนแล้วก็ของเรานะคะเอกสารคือก็ต้องแน่นหนานะคะที่เราจะไปยื่นเองคือเราก็สามารถทำเองได้ก็คือหลักฐานของเราก็คือการทำงานเราทำงานที่ไหนเราก็ต้องมีหลักฐานไปยื่นรูปถ่ายที่ถ่ายคู่กับแฟนหรือว่าถ้าแฟนยังไม่เคยมาเราก็สามารถที่จะนำหลักฐานที่เราคุยกับแฟนทางไหนแชทกันทางไหนแล้วก็ปริ้นออกมานะคะเพื่อไปยื่นด้วยแล้วก็คุณอยู่ที่ประเทศไทยคุณมีหน้าที่อะไรดูแลอะไรคือแบบผูกมัดคือว่าคุณต้องกลับมาไทยนะคะตรงนี้สำคัญที่สุดนะคะถ้าใครจะบินไปเยี่ยมเยียนแฟนนะคะว่าเราต้องกลับมาแน่ๆเนาะถ้าคนอย่างอายุน้อยนะคะแต่สุกัญญาคิดว่ายื่นวีซ่าเยี่ยมเยียนนะคะของประเทศเยอรมันยังไงก็ผ่านค่ะง่ายขอให้เราเอกสารครบตามที่เขาต้องการนะคะโอเคนะคะอันนี้ก็จะคร่าวๆนะคะเดี๋ยวยังไงเอกสารสุกัญญาก็จะเขียนรายละเอียดอีกทีนึงใต้คลิปนะคะว่าเราต้องใช้เอกสารอะไรบ้างนะคะแต่ที่สำคัญนะคะที่สุกัญญาเล่าไปก็คือเอกสารการทำงานนะคะถ้าเกิดเราทำงานหรือใครไม่ได้ทำงานเนาะอย่างของสุกัญญาไม่ได้ทำงานเลยนะคะสุกัญญาก็ขายของอย่างเราขายกับข้าวหรือขายอะไรก็แล้วแต่ลูกชิ้นอะไรเงี้ยขนมหวานทำเค้กเราก็สามารถที่จะถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปติดเราที่เรากำลังทำกับข้าวนะคะอันนี้ก็สำคัญนะคะถ้าใครไม่ได้ทำงานหรือเป็นแม่บ้านอยู่บ้านนะคะเราก็ใช้หลักฐานอันนี้ก็ได้นะคะถ้าเราขายของเล็กๆน้อยๆเราไม่ได้ขายประจำแต่ว่าเราขายเราก็สามารถที่จะถ่ายรูปภาพที่เรากำลังจะทำอาหารหรือขายของนะคะแล้วก็เอาไปยื่นกับทางสถานทูตนะคะแล้วหลังจากนั้นเอกสารอีกอย่างนึงก็คือจดหมายแนะนำตัวแนะนำตัวของเราแล้วก็ของแฟนเราสามารถเขียนในใบเดียวกันได้นะคะอย่างสมมุติว่าถ้าเกิดเรากับแฟนเราเคยเจอกันครั้งแรกที่ประเทศไทยใช่ไหมอย่างแฟนบินมาหาเราที่ประเทศไทยเราก็สามารถที่จะ เขียนว่าเราเจอกันเมื่อไหร่วันที่เท่าไหร่อันนี้นะคะอันนี้เป็นคร่าวๆนะคะของสุกัญญานะคะก็จะเริ่มแรกก่อนที่จะยื่นวีซ่าครั้งแรกนะคะเราก็จะเขียนระบุเลยว่าเราเจอกันวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรถ้าเราจำได้นะคะแล้วก็ยื่นหลักฐานการคุยการแชทกันว่าเราคุยติดต่อกันยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ปริ้นออกมานะคะรูปภาพถ้ามีเราก็ถ่ายเอกสารนะคะเนาะเอาไปยื่นด้วยหลักฐานแน่นหนาไอ้หลักฐานเยอะขนาดนี้ผ่าน 100% ค่ะของสุกัญญายื่นเองครั้งแรกนะคะผ่านไม่เคยมีผิดพลาดเลยค่ะเราครั้งแรกก็จะได้มา3เดือนนะคะยื่นครั้งแรก3เดือนเลยค่ะหลังจากนั้นมาเราก็ลองยื่นมาเป็นปีหนึ่ง2ปี3ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลองแต่ก่อนจะได้ปีนึงนะคะมันก็ได้มา3เดือนอยู่กี่ครั้งถ้าจำไม่ผิดอยู่ 2-3 รอบอะค่ะหลังจากนั้นก็จะได้เป็นวีซ่าปีมาหลังวีซ่าปีเสร็จเราก็จะได้วีซ่า3ปีแต่ตอนนี้สุกัญญาก็ได้วีซ่ามา3ปีนะคะก็บินไปแล้วรอบนึงเนาะแล้วเพิ่งกลับมาจากเยอรมันแล้วตอนนี้สุกัญญาก็จะมาอยู่ไทยอีกประมาณ90วันค่ะ
ก็ตอนนี้ก็ซื้อตั๋วจองตั๋วเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นของสายการบินตุรกีนะคะครั้งแรกนะคะที่สุกัญญาจะบินจากไทยแล้วไปลงตุรกีแล้วก็จะบินเข้าประเทศเยอรมันเรามาดูกันว่าสุกัญญาจะผ่านจุดนี้ไปได้ไหมเพราะว่าช่วงนี้พูดง่ายๆนะคะพูดตรงๆค่าตั๋วเครื่องบินขึ้นราคาขึ้นเรื่อยๆค่ะก็เลยจะลองดูว่าตัวเองจะสามารถบินไปประเทศข้างเคียงแล้วก็บินเข้าประเทศที่เราจะไปอยู่อาศัยอยู่อะค่ะว่ามันจะง่ายแค่ไหนว่ามันจะผจญภัยหรือว่ามันจะยุ่งยากยังไงเดี๋ยวเรามาเจอกันดูกันนะคะรีวิวในเดือนตุลาในเดือนมกราค่ะที่สุกัญญาจะบินกลับประเทศเยอรมนีอีกครั้งนึงนะคะก็จะเป็นช่วงราวถ้าจำไม่ผิดนะคะก็ลืมแล้วเนาะแฟนจองให้ก็17-18นะคะมกราคมเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงนะคะแล้วสุกัญญาก็จะมารีวิวการเดินทางไปเยอรมนีรอบนี้นะคะก็คือจะบินจากสุวรรณภูมิไปลงสนามบินลืมชื่อแล้วแต่ว่าเป็นประเทศของประเทศตุรกีนะคะแล้วก็จะบินเข้าประเทศเยอรมนีในเมืองนูเรมเบิร์กนะคะเดี๋ยวสุกัญญาก็จะมารีวิวให้ทุกคนดูว่าสนามบินบ้านเขาเป็นยังไงแล้วเราไปถึงจุดนั้นเราจะไปต่อเครื่องบินเราจะไปเปลี่ยนเครื่องบินยังไงเดี๋ยวเรามาเจอกันแล้วยังไงใครไม่เข้าใจอย่าลืมเข้าไปดูใต้คลิปนะคะสุกัญญาจะเขียนรายละเอียดตั้งแต่ว่า1เราต้องใช้เอกสารอะไรบ้างเพื่อยื่นวีซ่าแล้วก็ยื่นวีซ่าทางไปรษณีย์เราต้องใช้เอกสารอะไรบ้างโอเคค่ะวันนี้สุกัญญาก็ขอบคุณมากนะคะที่รับชมวิดีโอของสุกัญญาขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย